వక్రతుండ మహాకాయ సూర్యకోటి సమప్రభ నిర్విఘ్నం కురు మే దేవ సర్వ สวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรณ์ได้กลับมาพบกับทุกคนอีกครั้งกับคลิปวิดีโอ1ใน12ราศีประจำเดือนกรกฎาคมคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอของชาวราศีสิงห์จงขจัดความกลัวออกไปจากหัวใจจงขจัดความกังวลออกจากชีวิตเดินหน้าสู้ชีวิตมีพรุ่งนี้เสมอค่ะเหรียญยังมี2ด้านชีวิตคนเราก็เหมือนกันหากใครทุกข์จงรู้ให้สู้มีสติฟันฝ่าทุกสิ่งทุกอย่างให้ผ่านพ้นแล้วเราจะพบกับความสุขค่ะมหาเดวีรู้ว่ามันมีคำพูดหลายคนหลายครั้งหลายคำอาจจะบอกว่าก็คุณไม่รู้ว่าความทุกข์มันเป็นยังไงทุกคนรู้ค่ะว่าความทุกข์เป็นยังไงแต่ละสิ่งที่เราจะช่วยเราได้คือตัวเราเองเราต้องดึงพลังแห่งจักรวาลดึงความเชื่อมั่นดึงความศรัทธาเพื่อเราจะก้าวผ่านพ้นกับทุกข์กับอุปสรรคไปให้ได้เมื่อเราพ้นจากความทุกข์เราจะมีประสบการณ์แล้วเราจะไม่กลับไปทุกข์อีกค่ะจงสร้างศรัทธาจงสร้างความเชื่อมั่นมหาเดวีขอเป็นพลังใจให้กับทุกคนเป็นหนึ่งแรงกำลังใจที่จะทำให้ทุกคนก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปให้ได้นะคะเราจะมาเริ่มต้นการทำนายชาวราศีสิงห์ประจำเดือนกรกฎาคมค่ะคนทางไกลจะเดินทางมาหาหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาอาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนรักที่อยู่ทางไกลส่วนตัวเจ้าของชะตาเองจะมีเกณฑ์การเดินทางไกลขึ้นเหนือล่องใต้ไปต่างจังหวัดต่างอำเภออาจจะต่างประเทศก็เป็นไปได้การเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายค่ะคุณจะได้เดินทางไกลเกี่ยวข้องกับเกณฑ์การเดินทางไกลมีข่าวดีจากคนที่อยู่ทางไกลค่ะจะได้เงินก้อนเงินตกเบิกเงินจากธนาคารเงินจากแหล่งเงินเงินจากสถาบันการเงินค่ะจะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชูจากหญิงสูงวัยหญิงสูงวัยจะเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลคุณให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคพบกับสิ่งที่ดีๆค่ะการเจรจาทางธุรกิจจะประสบความสำเร็จเป็นคนค่อนข้างที่โดดเด่นช่วงจังหวะที่โดดเด่นดวงชะตาที่กำลังไปสู่สิ่งที่ดีๆค่ะแม้จะเหนื่อยแม้จะต้องต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะแต่หัวใจต้องระมัดระวังความเจ็บปวดความทุกข์ใจกลุ้มใจเป็นกังวลใจการพัดพรากการจากลาค่ะคนสูงขาวจะทำให้ทุกข์ให้กลุ้มเป็นกังวลเข้ามาทำให้คุณต้องทุกข์เป็นกังวลค่ะระมัดระวังสุขภาพอาการเจ็บป่วยไม่สบายปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เป็นหวัดเกณฑ์สุขภาพระมัดระวังด้วยค่ะกลุ้มใจทุกข์ใจเป็นกังวลใจมีหลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าเข้ามาทำให้ต้องทุกข์ต้องกลุ้มเป็นกังวลระมัดระวังความผิดหวังล่มสลายสิ่งที่คิดสิ่งที่หวังไม่เป็นดังใจคิดไว้แพลนไว้แต่ไม่เป็นดังใจค่ะเกณฑ์การงานจะก้าวผ่านพ้นอุปสรรคพบกับความสุขความสำเร็จการเดินทางไกลต่างประเทศค่อนข้างมีข่าวดีค่ะโชคลาภจากคนผิวสองสีคนผิวสองสีจะนำโชคนำสิ่งที่ดีๆมาให้กับคุณค่ะคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนำความรักมาให้ค่ะศาสตร์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาสตร์ของมหาเดวีพยากรณ์จะนำทางให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคความรักก็ยังคงอีรุงตุงนางคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจแต่ก็ขอให้ระมัดระวังไปรักคนที่เขามีเจ้าของค่ะบางครั้งความรักมันก็ผิดที่ผิดทางเป็นบางเวลาบางทีดวงชะตาก็มักจะเล่นตลกกับอีกคนก็ขอให้มีสติในทุกสิ่งด้วยค่ะอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองระวังการโดนหักหลังโดนแทงข้างหลังเกิดขึ้นรู้หน้าแต่ไม่รู้ใจให้ระมัดระวังด้วยค่ะสรุปสำหรับชาวราศีสิงห์ประจำเดือนกรกฎาคมเกณฑ์ของความรักคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนำความรักมาให้ดูดีๆระมัดระวังเกณฑ์รักซ้อนซ่อนรักรักสามเศร้าแม้แต่คนที่มีคู่ระวังการพัดพรากการจากราความเจ็บปวดเกี่ยวกับเรื่องของความรักค่ะในเรื่องของเกณฑ์การงานนั้นจะประสบความสำเร็จการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแม้จะมีอุปสรรคแม้จะมีความเหนื่อยแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินจะได้เงินก้อนเงินตกเบิกเข้ามาแต่ให้ระมัดระวังความผิดหวังมันอาจจะไม่เป็นดังใจที่คิดที่หวังค่ะสุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะ
ส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเดินทางไกลจะมีโชคมีสิ่งที่ดีๆและเดินทางใกล้ไกลปลอดภัยดีค่ะ